าวต่อมานี้พูดถึงเรื่องของคดีล่วงละเมิดทางเพศนะคะที่เคยมีคนแจ้งข้อหาเอาไว้กับหิมชาญอดีตสมาชิกวง BAP นั่นเองวันนี้มีความคืบหน้ามาฝากค่ะวันนี้ทางอัยการได้ส่งเอกสารที่หิมชาญไอดอลหนุ่มอดีตสมาชิกวง BAP วัย29ปีเพื่อที่จะนำคดีที่หิมชาญตกเป็นผู้ต้องหาในคดีกระทำความรุนแรงทางเพศไปพิจารณาในชั้นศาลค่ะโดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำหิมชาญในข้อหาที่เขาเนี่ยถูกหญิงสาวคนหนึ่งเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเธอถูกหิมชาญกระทำความรุนแรงและล่วงละเมิดทางเพศค่ะหิมชาญได้ถูกนำคดีเข้าแฟ้มในกรมตำรวจตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมปี2018ค่ะหลังจากที่ทางตำรวจได้ตรวจสอบพยานและหลักฐานแล้วโดยในเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดคดีนี้ขึ้นนะคะหิมชาญพร้อมด้วยเพื่อนผู้ชายรวม3คนและผู้หญิงอีก3คนได้ไปพักที่เพนชั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดคยองกีโดยได้มีการจัดงานปาร์ตี้ซึ่งมีผู้หญิงนามสมมุติว่านางสาวเอแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเธอถูกหิมชาญกระทำความรุนแรงและล่วงละเมิดทางเพศค่ะหิมชาญยอมรับว่าได้มีความสัมพันธ์กับนางสาวเอจริงๆแต่ว่าเป็นการสมยอมโดยที่เขาไม่ได้ไปบังคับเธอนะคะซึ่งต่างจากคำให้การกับนางสาวเอที่เธอบอกว่าถูกหิมชาญบังคับขืนใจโดยหิมชาญจะต้องขึ้นศาลเพื่อพิจารณาไต่สวนคดีนี้ในวันที่12กรกฎาคมนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นคดีที่ค่อนข้างจะรุนแรงและก็สะเทือนใจหลายๆคนเหมือนกันนะคะ12กรกฎาคมนี้จะรู้กันว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะครับและนี่ก็คือโซอินไซต์กับพี่ออมนั่นเองนะครับ